This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เขาซื้อสังคมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะซื้อสังคมให้ตัวเองเป็นคอนเนคชันของธุรกิจตัวเองก็มีนะครับอาจจะซื้อสังคมให้ลูกสำหรับในอนาคตการที่มีเพื่อนที่ดีอยู่ในฐานะทางสังคมที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะพากันไปต่อยอดธุรกิจของเขาได้ในอนาคตในลักษณะของโรงเรียนนานาชาติแน่นอนว่ามันก็ต้องจะมีแต่กลุ่มคนที่ค่อนข้างมีตังค์นะครับมันก็เป็นการกระจุกตัวของพูดง่ายคือกลุ่มคนรวยแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าเด็กอาจจะไม่ได้เรียนรู้การอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายนะครับก็คือเด็กที่มีหลายฐานะอยู่ด้วยกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการศึกษานะครับแต่เป็นการศึกษาในมิติที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยระยะหลังๆจะเห็นไหมครับว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเลือกที่จะส่งลูกไปยังโรงเรียนที่อาจจะมีค่าเรียนค่อนข้างจะสูงค่อนข้างมากนะครับหลายคนก็บอกว่าหลักสูตรดีกว่านะครับถือเป็นการลงทุนในอนาคตที่ดีกว่าปัญหาเป็นแบบนี้ครับแล้วการที่คุณพ่อคุณแม่ลงทุนเพื่อที่จะจ่ายเงินแพงกว่าเพื่อหลักสูตรรวมถึงซื้อบริบทบางคนก็เรียกอย่างนี้นะฮะที่ดีให้กับลูกๆนะตกลงแล้วมันคุ้มค่ามากหรือไม่อย่างไรวันนี้คุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นนักวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนนานาชาตินะครับครูเจนคุณธนกฤตทรัพย์สินครับครูเจนสวัสดีครับครูเจนสวัสดีครับครูเจนถามก่อนเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่บอกว่าเฮ้ยเราอยากให้ลูกได้การศึกษาที่ดีกว่าแล้วก็พูดง่ายไปเข้าโรงเรียนที่มีหลักสูตรที่บางคนก็บอกว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับพฤติกรรมตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะดูเหมือนค่อนข้างฮิตพอสมควรเลยเนาะครับก็ในปัจจุบันนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยก็พุ่งความสนใจไปที่การจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติมากขึ้นนะครับโอเคมันก็มีหลายเหตุผลนะครับเหตุผลแรกอาจจะเป็นเพราะว่าอยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษนะครับพูดภาษาอังกฤษคล่องๆเลยเพราะว่าการเรียนในหลักสูตรนานาชาติเนี่ยมันคือการที่ส่งลูกไปอยู่กับคุณครูต่างชาติทั้งวันอยู่ในบริบทนั้นเลยนะอยู่ในบริบทนั้นเลยนะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะอยากให้ลูกเนี่ยนะครับได้ซื้อสังคมนะครับได้ไปอยู่ในกลุ่มคนที่โอเคค่อนข้างมีตังค์แน่นอนนะครับอยากให้คุณเจนอธิบายคำนี้คำว่าซื้อสังคมแปลว่าอะไรครับโอเคครับการซื้อสังคมเนี่ยนะครับก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับต้องบอกอย่างนี้คำซื้อสังคมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะซื้อสังคมให้ตัวเองเป็นคอนเนคชันของธุรกิจตัวเองก็มีนะครับอาจจะซื้อสังคมให้ลูกสำหรับในอนาคตการที่มีเพื่อนที่ดีอยู่ในฐานะทางสังคมที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะพากันไปต่อยอดธุรกิจของเขาได้ในอนาคตเนี่ยครับแล้วก็ซื้อสังคมในแง่ของการจัดการเรียนการสอนด้วยเพราะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของหลักสูตรนานาชาติเนี่ยมันค่อนข้างมีความทันสมัยมันมีความพร้อมในเรื่องของสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของระบบความคิดนะครับซึ่งเรายอมรับว่าปัจจุบันเราก็ยอมรับว่าของโลกตะวันตกเนี่ยมันค่อนข้างมีอิทธิพลสูงนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงนะครับทีนี้ถ้าถามว่าการลงทุนเนี่ยแน่นอนถ้าสมมุติเรามองการลงทุนเป็นการศึกษานะการศึกษาเป็นการลงทุนเนี่ยความคุ้มค่าเขาวัดจากอะไรครับความคุ้มค่านะครับก็อย่างที่บอกครับว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวเนี่ยตอนที่มาดูโรงเรียนเนี่ยเขาประเมินแล้วล่ะว่าโอเคกลุ่มสังคมเนี่ยของลูกและของตัวเขาเองจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาให้ลูกไปอยู่ณจุดนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสมากกว่ามันเหมือนเป็น doors of opportunity หรือเป็นประตูแห่งโอกาสในอนาคตซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่คือถ้าพี่วิทย์เคยได้ยินคำว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักกันเนี่ยนะโอ้เขาเรียกว่า know who สำคัญกว่า know how อันนี้เคยได้ยินนะใช่ครับบางทีคนเก่งหลายคนเนี่ยนะครับก็เก่งนะแต่ก็อยู่ณจุดนึงนะครับแต่ถ้าสมมติเก่งด้วยแล้วมีโอกาสรู้จักคนที่มีเขาเรียกว่าไงอ่ะมีคอนเนคชั่นเยอะหรือเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสต่อยอดมันติดเทอร์โบใช่ครับติดเทอร์โบชีวิตไปเลยใช่ครับนะครับตอนนี้ถามนิดนึงว่าความนิยมครับของคุณพ่อคุณแม่คนไทยที่เลือกส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบนี้นะครับจะเป็นหลักสูตรอินเตอร์หรือว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นBritish Canadianหลักสูตรอะไรแบบนี้เยอะมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างมีพอสมควรจะเห็นได้ว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยแข่งกันเปิดมากเลยในตอนนี้นะครับคือหลายโรงเรียนมากแล้วเป็นโรงเรียนมีสักกี่โรงเรียนครูเจนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยประมาณ170กว่าโรงเรียนนะครับจะ200แล้วเหรอใช่ครับค่อนข้างเยอะค่าเรียนขออนุญาตถามค่าเรียนในรายการเศรษฐกิจติดบ้านนะค่าเรียนโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่
ค่าเรียนนะครับนานาชาติมีหลายเกรดนะครับมันจะมีตั้งแต่เทอมละประมาณ 100,000 นะครับก็คือเฉลี่ยปีละประมาณ 200,000 จนกระทั่งปีนึงกี่เทอมปีนึงแล้วแต่อีกว่าหลักสูตรอะไรถ้าอเมริกันก็มี2เทอมนะครับจะคล้ายๆของไทยแต่ว่าถ้าเป็นระบบอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะมี3เทอมนะครับเป็นอย่างนั้นซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ปีละประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นนะครับแล้วก็ไปจนถึงปีละประมาณล้านกว่าบาทต้นๆนะครับการกระจายตัวนี้ส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพหรือว่ามีการกระจายไปสู่ในหัวเมืองใหญ่ส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับแต่มันก็จะมีอยู่ในหัวเมืองใหญ่เหมือนกันหลายๆหัวเมืองใหญ่ก็ยังไม่มีการเปิดโรงเรียนนานาชาติแต่มีนักลงทุนที่มีความสนใจที่จะไปเปิดเหมือนกันโอ้โหมันค่อนข้างได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันตอนนี้เทรนด์ก็กำลังขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าเทรนด์อิ่มตัวแล้วหรือเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าพูดถึงในมุมมองว่าโอเคมีอัตราการเกิดของเด็กน้อยลงเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะมองตรงนั้นได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่โรงเรียนนานาชาติมันมือคือเหมือนมันขยายออกไปเรื่อยๆนะครับมีการเปิดตัวแล้วก็การแข่งขันในตลาดโรงเรียนนานาชาติเองก็ค่อนข้างสูงนะครับครูเจนมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยการเติบโตขึ้นมันสะท้อนอะไรบ้างในเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเกี่ยวข้องกับการวางแผนอนาคตของการศึกษาบ้านเราการมองอนาคตของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างครับคือจริงมันสะท้อนได้ว่าอะไรรู้ไหมครับการศึกษาของไทยในโรงเรียนไทยในรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ไม่เข้าทันโลกกลุ่มหนึ่งใช่ไม่เข้าทันโลกนะครับเพราะว่าหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่ปัจจุบันยังบังคับเวลาเรียนอยู่เลยว่าวิชานี้ต้องเรียนกี่ชั่วโมงนะครับต่อปีการศึกษาอะไรแบบนี้ซึ่งฝรั่งเนี่ยเขามองข้ามช็อตตรงนั้นไปนานมากแล้วนะครับน่าจะหลาย10ปีแล้วเขาสามารถให้โรงเรียนเนี่ยบริหารจัดการหลักสูตรได้เท่าที่หลักสูตรตรงส่วนกลางเนี่ยเขียนไว้หลังจากนั้นก็ไปบริหารจัดการกันเองภายในโรงเรียนแต่ว่าของไทยยังมีการบังคับตรงนี้อยู่นะครับแล้วความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าในระดับประถมเนี่ยนะครับประถมถึงม.ต้นเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรของฝรั่งเขาไม่มีระบบเกรด GPA นะครับของเรามีแต่ป.1 ถึงม.3 GPA ของฝรั่งเนี่ยเขาจะไปเริ่มกันประมาณช่วงม.ปลายนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่ม็อกมาจากหรือแบบเรียนแบบมาจากมหาลัยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นอย่างของระบบอเมริกันเนี่ยระบบ GPA เนี่ยก็เป็นระบบที่โอเคม.ปลายนะครับกับมหาลัยมันจะใช้ระบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับเป็นต้นแต่ของเราเนี่ยเอา GPA ไปใช้ตั้งแต่ป.1 เลยนะครับแต่ของเขาไม่ได้ใช้แบบนั้นของเขาใช้ในลักษณะของการประเมินเด็กตามจุดประสงค์การเรียนรู้เท่านั้นเองว่าเด็กได้ในระดับไหนนะครับมันก็ไม่มีความกดดันหรือความเครียด มากนะทีนี้กลับมาอย่างนี้ครับการศึกษาคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องหลักสูตรและเรื่องวิชาการแต่เป็นการจำลองสังคมให้กับเด็กได้ไปทดลองใช้ชีวิตนะครับแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นโรงเรียนที่มีค่าเรียนสูงก็มีความหมายคนที่เข้าไปเด็กที่เข้าไปก็จะเจอคนที่อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันทั้งหมดประมาณมันมีข้อดีข้อไม่ดีอะไรยังไงบ้างครับเพราะเวลาที่ออกมาใช้โลกความเป็นจริงก็คงต้องเจอคนทุกแบบถูกไหมครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติมองในแง่นั้นเนี่ยถ้าการที่เด็กไปเรียนโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะครับในโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเขามีการสอนให้เด็กคิดเยอะนะครับมันจะค่อนข้างมี why question ค่อนข้างเยอะนะครับการถามคำถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นใช่โอเคมากกว่าที่ว่าจำมันไปใช่ซึ่งเป็นแบบtraditional style หรือเป็นสไตล์แบบดั้งเดิมนะครับแบบที่โรงเรียนไทยหลายโรงเรียนก็ยังใช้ลักษณะนี้อยู่นะครับแล้วเขาก็มีการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่21อย่างเช่นทักษะความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันการสื่อสารอะไรพวกนี้ครับซึ่งเขาจะบูรณาการไปในรายวิชาต่างๆของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งการสอนทักษะเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะเป็นการการันตีว่าโอเคนะครับเด็กจบออกไปเนี่ยโอเคสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้นะครับก็อาจจะไม่ทุกคนขนาดนั้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่กระบวนการในทางครอบครัวอีกนะครับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกมันไม่ได้สามารถจะบอกในขนาดนั้นว่าเด็กที่จบนานาชาติทุกคนจะสามารถจบออกไปแล้วแล้วใช้ชีวิตแบบประสบความสำเร็จทุกคนมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นครับทีนี้ต้องแอบถามนิดนึงนะครับว่าอย่างกรณีที่เด็กที่มีใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะฐานะทางสังคมพอๆกันไปอยู่ร่วมกันมันสะท้อนออกซึ่งเรื่องของการกระจายโอกาสทางการศึกษาการที่คนแต่ละชนชั้นจะได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยยังไงบ้างครับคือถ้าเป็นในลักษณะของโรงเรียนนานาชาติแน่นอนว่ามันก็ต้องจะมีแต่กลุ่มคนที่ค่อนข้างมีตังค์นะครับต่อให้ได้ทุนการศึกษาเข้าไปเรียนเนี่ยก็ยังต้องจ่ายเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อนข้างมีตังค์แล้วล่ะนะฮะเพราะนั้นมันจะเป็นการกระจุกตัวของพูดง่ายคือกลุ่มคนรวยนะครับมันจะแตกต่างจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนโอเคอาจจะเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับที่ค่าเทอมเนี่ยไม่ว่าจะชนชั้นกลางหรื
คนแบบที่รวยมากๆเนี่ยสามารถจะจ่ายได้นะครับเพราะนั้นนานาชาติค่อนข้างจะไปกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนรวยซะส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะนานาชาติที่ค่าเทอมแพงๆมากๆครับตอนนี้เหมือนก็เลยเหมือนการศึกษาไทยแบบเดินไปคู่กัน2แบบแบบนี้เลยครับใช่หน้าตาแบบนั้นครับผมมันมีโอกาสที่จะเมิร์จอะไรกันไหมครับเนี่ยในอนาคตนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นความฝันนะครับว่าพยายามที่จะเอาองค์ความรู้นะครับจากสิ่งที่ได้ทำในโรงเรียนนานาชาติได้มีโอกาสเห็นชาวต่างชาตินะครับในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเนี่ยเอาไปช่วยนะครับการศึกษาไทยให้มันพัฒนายิ่งขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากทำตรงนั้นซึ่งตอนนี้โอเคแหละก็อาจจะมีโปรเจกต์ส่วนตัวที่แบบทำกับเพื่อนอยู่นะครับที่พยายามที่จะเอาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบนานาชาติเนี่ยมาเทรนให้ครูไทยนะครับแล้วให้สอนแบบนานาชาตินะครับหลักสูตรนานาชาติแต่จริงในอนาคตก็ต้องเหมือนแล้วครับเพราะเด็กที่จบมาแล้วก็ถ้าเข้ามหาลัยเดียวกันก็คงได้เจอกันอยู่ดีใช่ครับนะครับเวลาเข้าสังคมเวลาทำงานก็ยังไงก็คงจะต้องเจอกันอยู่ดีถ้าเกิดได้ทำงานร่วมกันนะฮะทีนี้ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะชมรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับหลักการในการที่จะประเมินว่าเด็กคนนี้หรือว่าสมมติเรามีทรัพยากรอยู่เนี่ยนะฮะเราควรที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนหลักสูตรที่มีราคาแพงหรือว่าโรงเรียนแบบไหนก็ได้เวลาเราเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผู้ปกครองแต่ละแบบนะครับว่าเขาควรจะเลือกอะไรแบบไหนมีหลักคิดยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่านะผู้ปกครองเขาจะมองงบประมาณเป็นสำคัญนะครับงบประมาณของครอบครัวว่ามีลูกกี่คนนะครับสามารถจะไหวไหมในค่าเทอมสมมติมีลูก3คนแล้วเรียนโรงเรียนที่เป็นอินเตอร์คงหนักนะใช่ครับโดยเฉพาะที่เป็นอินเตอร์ค่าเทอมแบบหลักปีประมาณล้านหนึ่งอันนั้นก็คงจะหนักแต่ก็มีคนทำได้ก็ปีละ3ล้าน4ล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันก็แน่นอนมีส่วนลดมีอะไรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งหลักในการประเมินในปัจจุบันนะครับก็อยากให้ผู้ปกครองมองสไตล์การเรียนรู้ของลูกเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าแต่ว่าลูกแสดงว่าเด็กแต่ละคนมีจริตการเรียนที่ไม่เท่ากันใช่ครับใช่บางคนเนี่ยเรียนรู้เก่งผ่านการฟังโอเคพวกคนเด็กกลุ่มนี้ก็จะแบบโอ้ชอบฟังเลคเชอร์บางคนเขาเรียนรู้เก่งผ่านการมองการดูเป็นเห็นเป็นภาพจริงเหรอเป็นอย่างนี้เหรอใช่ครับอันนี้เป็นไปตามทฤษฎีพหุปัญญาเลยครับซึ่งมีมานานมากแล้วใช่ครับใช่แล้วการศึกษาไทยที่เหมาะกับแบบไหนครับขออนุญาตถามการศึกษาไทยเนี่ยจะถ้าเป็นแบบโรงเรียนในรูปแบบดั้งเดิมนะครับที่ยังไม่มีการปรับตัวหรืออะไรเลย traditional เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ฟังเก่งอ่ะชอบจดเลคเชอร์กลุ่มนั้นจะไปได้ดีมากในระบบการศึกษาแบบนั้น oh. ท่องสิ่งที่อยู่ในตำราเก่งแล้วชอบสิ่งที่ครูอ่านมาแล้วเอามาสอนครับเด็กกลุ่มนั้นจะไปได้ไกลนะครับแต่ก็เป็นแนววิชาการนะครับครับถามทิ้งท้ายตรงนี้นิดหนึ่งตอนแรกพอได้ยินคำว่าซื้อสังคมให้กับลูกมันฟังแล้วมันเป็นศัพท์ที่ดูน่ากลัวนะฮะครับเหมือนกับเงินสามารถซื้อสังคมให้กับคนได้มันมีข้อดีข้อไม่ดียังไงครับเงินสามารถซื้อสังคมได้จริงๆอ่ะมองคือถ้ามองในแง่ของนักธุรกิจนะครับผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เป็นนักธุรกิจถ้ามีเงินที่จะจ่ายในราคานั้นนะครับผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่ทำให้เขาได้เปรียบนะครับในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเขาเองส่วนลูกนะครับเพราะผู้ปกครองเนี่ยพอลูกอยู่ห้องเดียวกันปุ๊บเขาก็พากันไปเที่ยวไปอะไรมันเหมือนกับการที่ไปนักธุรกิจไปโรงเรียนคอร์สเรียนอันนึงราคาแพงๆนะครับโอเคผมนึกออกแล้วใช่ครับแล้วก็ไปสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมในส่วนตัวของเด็กเองเนี่ยครับเด็กเขาก็ได้มีโอเคโอกาสที่จะรู้จักกลุ่มคนในที่เป็นระดับเดียวกันนะครับก็นำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคตนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าโอเคเด็กอาจจะไม่ได้เรียนรู้การอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายนะครับก็คือเด็กที่มีหลายฐานะอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะพบในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนเอกชนทั่วไปคือเขาจะมีแต่แบบlower middle class นะครับคือโอเคพอมีตังค์นะครับไปจนกระทั่งถึงแบบ upper middle class คือรวยแล้วนะครับบางทีก็เจอเศรษฐีเลยก็มีในกลุ่มโรงเรียนพวกนั้นนั้นจะมีความหลากหลายครับครับก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นเทรนด์สังคมเลยนะฮะที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วก็มาคุยกันเปรียบเทียบให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างกับนักการศึกษาด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณอาจารย์เจนมากนะครับขอบคุณมากครับคุณเจนครับพี่วิทย์ครับนะครับที่สุดแล้วยังไงก็ตามนะครับการศึกษาบางคนก็มองเป็นเรื่องการลงทุนส่วนจะคุ้มค่าหรือไม่ทีนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่าครอบครัวนั้นๆเด็กนั้นมีคลื่นความถี่ในการเรียนรู้อย่างไรและอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเขาและครอบครัวเขามากที่สุดวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตาม
รายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice